นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธสติวะระวันนาเพติอิทังสัทธากปิละวัตถุงอุปนิสสายะนิโคระทารามีวิหารันโตโปกะขะระวัสสังอารัพพะกะเถสีติณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาในมหาเวสสันดรชาดกหยิบยกทศพรกันอันว่าด้วยปฐมเหตุแห่งการแสดงมหาเวสสันดรชาดกปารภฝนโบกขอรพรรษาเป็นเหตุตั้งและว่าด้วยอดีตชาติของนางกุสฎีผู้มีความปรารถนาในตำแหน่งพุทธมารดาอันตรนกระทำแล้วเบื้องหน้าพระพักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามาวิปัสสีตลอดถึงสิบประการที่พระนางกุสฎีได้ทูลขอต่อองค์อมรินทร์จอมเทวราชเพื่อเป็นธรรมบันเทิงส่งเสริมศรัทธาประสาทะคุณงามความดีของท่านสาธุชนพุทธบริษัทเป็นลำดับต่อไปดำเนินความตามพระบาลีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระศรีสรรเพชรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงชำนะพยามารและเสนามารด้วยบารมี30ทัศกำจัดกิเลสานุสัยที่นอนเนื่องในสันดานตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังหมื่นโลกธาตุให้ลั่นสั่นสะเทือนยังเสียงสาธุการแห่งเทวดาพรมทั่วจักรวาลให้เป็นไปพร้อมอรุณรุ่งแห่งเพ็ญวิสาขมาศบนโพธิบัลลังก์อันประเสริฐและทรงรับอาราธนาจากท้าวสหัสมบดีมหาพรหมประกาศสัจธรรมยังเวนยสัตว์ให้ดื่มด่ำอมตะสุขอันเกิดจากมรรคผลตามสมควรแก่อุปนิสัยแห่งตนแล้วครั้งพรรษาที่4พระพุทธองค์ก็ทรงรับอาราธนาจากการุธายีเพื่อเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์บ้านเกิดตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าสุโธทนะพระบิดาใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น2เดือนตลอดระยะเวลา60โยชน์จนลุถึงกรุงกบิลพัสดุ์ประทับอยู่ณนิโคธารามที่พระเจ้าเหล่าประยุรญาติจัดไว้ต้อนรับลำดับนั้นพระเจ้าสุโธทนะพร้อมทั้งเหล่าสากยราชมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อจะชมเชยบารมีของพุทธองค์กลายเป็นสมาคมแห่งญาติที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยปรากฏก่อนในที่อื่นใดแต่เจ้าสักยะที่มีอายุและศักดิ์สูงหาได้ทำความเคารพต่อพระพุทธองค์ไม่ด้วยความทิฏฐิมานะถือว่าตัวเองมีอายุและศักดิ์สูงกว่าพระพุทธองค์ซึ่งยังมีหนุ่มอายุน้อยพระชินสีจอมธรรมทรงทราบเหตุนั้นจึงทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้เหล่าประยุรญาติได้ประจักษ์ทำลายความทิฏฐิถือตัวไปให้หมดยังความเลื่อมใสให้เกิดแก่ตนน้อมอภิวาทก้มกราบแม้พระเจ้าสุโธทนะพระบิดาก็ดีถวายอภิวาทเช่นกันในบัดดลฝนโบกขอรพรรณมีเม็ดละอองสีแดงก็โปรยปลายลงมาในท่ามกลางแห่งสมาคมแห่งญาตินั้นกล่าวกันว่าฝนโบกขอรพรรณนี้จะยังให้ผู้ต้องการเปียกให้เปียกชุ่มชื่นเย็นทั่วสัพพาพางกายส่วนผู้ไม่ปรารถนาจะเปียกแม้ความชุ่มแห่งฝนก็ไม่ปรากฏแก่ผู้นั้นยังความอัศจรรย์และปิติให้บังเกิดแก่เหล่าประยุรญาติและเหล่าสาวกเป็นยิ่งนักลำดับนั้นภิกษุทั้งหลาย
จึงกราบทูลถามถึงเหตุอัศจรรย์แห่งฝนโบกขรพันนั้นพระเจ้าสีสันเพชรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเผยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเมื่อครั้งเราเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีฝนโบกขรพันนี้ก็เคยปรากฏมีมาแล้วดังนี้ภิกษุทั้งหลายใคร่ปรารถนาจะฟังจึงกราบอาราธนาพระพุทธองค์ชินสีจึงได้ยกนิทานในอดีตภพมหาเวสสันดรชาดกปรารภเหตุแห่งฝนโบกขรพันเป็นลำดับทั้งหมดนี้เป็นปฐมต้นเหตุการตรัสมหาเวสสันดรชาดกมหาเวสสันดรนี้มีทั้งหมด30กันกันนี้เป็นกันแรกเรียกว่ากันทศพรมุ่งสอนให้เห็นความสำคัญของการอธิษฐานการทำความดีแล้วต้องมีเป้าที่ตัวต้องการและปรารถนาอันชัดเจนเพราะหากไม่มีเป้าหมายแล้วความพยายามในการทำความดีก็จะเคว้งคว้างเลื่อนลอยไม่มีพลังผลักดันไม่มีแรงจูงใจให้มั่นคงแน่วแน่ในการทำความดีเรื่องราวของพระนางบุษดีในกันทศพรนี้จะเป็นตัวอย่างอันดีในข้ออธิษฐานธรรมคือเป้าหมายของการทำความดีดังกล่าวจะเป็นลำดับต่อไปดังนี้ในอดีตการล่วงลับแต่ปางหลังมีพระบรมกษัตริย์องค์หนึ่งนามว่าสนชัยผู้ครองนครเชตุดรในแคว้นสีพีรัตน์มีมเหสีผู้ทรงรูปโฉมสิริพรรณงดงามนามว่าปุษฎีผู้เป็นมารดาแห่งโพธิสัตว์เวสสันดรและจะเป็นพุทธมารดาในอนาคตการข้างหน้าการที่พระนามปุษฎีจะได้เป็นมารดาของพระมหาโพธิสัตว์นั้นหาได้เป็นความบังเอิญแต่อย่างใดไม่แต่เป็นพระอำนาจแห่งสัตยาธิฐานในอดีตการที่ตนได้กระทำไว้แล้วต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีตั้งแต่พัทรกัปนับถอยหลังไปสิบกัปในครั้งนั้นนางบุษดีได้บังเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าพันธุราชผู้ครองนครพันธุมดีมีคณิษฐาภคินีองค์หนึ่งนามว่าสุวรรณมาลีในวันหนึ่งพระเจ้าพันธุมราชพระราชบิดาพระราชทานแก่นจันทร์แดงอันมีคุณค่าบุษดีพระราชธิดาพระนางก็ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะแก่นจันทร์แดงนั้นเป็นของหอมเหมาะแก่การทำเครื่องประทินโฉมของสตรีเป็นยิ่งนักนับว่าเป็นของขวัญที่ต้องแก่วิสัยของหญิงสาวเป็นอย่างยิ่งแต่แทนที่พระนางจะนำแก่นจันทร์นั้นไปทำเครื่องรูปไล้ประทินผิวเสียแต่นางกลับมาคุ้นคิดในสิ่งที่หญิงสาวแรกรุ่นนั้นไม่นิยมคิดกันว่าอันธรรมดาความงามเป็นของไม่จีรังไม่นานก็ต้องเหี่ยวแห้งเปลี่ยนแปลงไปความงามแห่งใจงามด้วยศีลงามด้วยธรรมงามด้วยความดีเท่านั้นที่จะอยู่ยั้งยืนทำให้เราไม่แก่น่าเกลียดแก่อย่างมีคุณงามความดีอย่ากระนั้นเลยเราจะทำแก่นจันนี้ให้กลายเป็นบุญกุศลติดตามเราไปตลอดทั้งชาตินี้และชาติหน้าเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาพระราชบิดาทูลขอนำไม้แก่นจันทร์หอมไปบูชาพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีเป็นประมุขซึ่งประทับอยู่ณมฤคทายวันวิหารใกล้กรุงพันธุมดีนั่นแหละพระเจ้าพันธุมราชทรงอนุโมทนาด้วยความปิติยิ่งในการกุศลครั้งนี้แล้วพระนางกุสดีราชธิดาก็ได้บดแก่นจันทร์ให้เป็นผงจุนอันละเอียดใส่พระอบทองคำนำไปโปรยเป็นเครื่องสักการะณรอบพระคันธกุฎีก่อให้กลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวลไปทั้งวิหารแล้วจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าองค์พระวิปัสสีพุทธเจ้าสดับฟังธรรมเทศนา
ยังใจให้อิ่มเอิบในรสธรรมแล้วจึงประกาศถึงความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งอนุตตรธรรมหาผู้เสมอเสมือนไม่ได้ด้วยอำนาจที่หม่อมฉันได้กระทำการสักการะบูชาพระพุทธองค์ด้วยจุลแห่งแก่นจันทร์นี้ขอให้หม่อมฉันสำเร็จความปรารถนาได้เป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันเลิศเช่นกันด้วยองค์อนาคตตการในหน้าเถิดขออำนาจแห่งบารมีทานจงปกป้องประคองเหตุอย่าให้หม่อมฉันคลาดเคลื่อนจากผลนี้ปรารถนานี้เลยพระศาสดาวิปัสสีทรงเล็งเห็นมูลเหตุคือศรัทธาอันมั่นคงของพระนางจึงอนุโมทยากรว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จอย่างแน่นอนในอนาคตกาลโน้นแลพระราชธิดาผุสดีคันได้สดับพุทธพยากรณ์เช่นนั้นแล้วก็มีความปลื้มปริติยินดีอย่างยิ่งนับแต่การบัดนั้นเป็นต้นมาพระนางก็มิได้ประมาทในการให้ทานรักษาศีลมันบำเพ็ญทานบารมีกุศลอยู่เสมอตลอดจนสิ้นอายุไขของตนนั่นแลการทำความดีแล้วตั้งสัตยาธิฐานเช่นนี้เป็นการตั้งเป้าแห่งการทำความดีเอาไว้ทำให้ตนตั้งมั่นในความดีไม่ค่อยเขวไปทางอื่นและผู้ที่จะทำสัตยาธิฐานนั้นนอกจากจะทำความดีและมีเป้าหมายแห่งการทำความดีแล้วยังต้องเป็นผู้ไม่ละปัญญารักษาสัจจะเพิ่มปูนจาคะและมีอุปสมะคือความสงบด้วยเพราะการทำความดีทุกอย่างจะขาดซึ่งปัญญาความรู้ชัดไม่ได้จะเห็นได้จากนางบุษดีราชธิดาพอได้รับแก่นจันทร์หอมก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าหากเรานำแก่นจันทร์นี้ประทินผิวกายของตนก็เป็นเพียงความงามเพียงชั่วครู่ชั่วคราวไม่จีรังยั่งยืนควรที่จะอาศัยแก่นจันทร์นี้สร้างบุคคลสร้างกุศลอันความดีความงามที่แท้จริงและการที่พระนางตั้งความปรารถนาให้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมบ่งชี้ถึงปัญญาของพระนางเพราะตำแหน่งพุทธมารดานั้นเป็นสถานะที่ยิ่งใหญ่และบุตรที่จะเกิดมาเป็นบุรุษที่ทรงไว้ซึ่งบุญญาธิการล้ำเลิศที่สุดในโลกหัวใจของสตรีนั้นจะมีอะไรปลื้มปิติไปกว่าการได้บุตรที่ดีนั้นเป็นไม่มีนี่คือส่วนปัญญาของพระนางอันดับต่อมาต้องมีสัจจะคือความจริงใจความดำรงไม่ค่อยเขวจากสิ่งที่รู้ด้วยปัญญานั้นดังเช่นเห็นด้วยปัญญาว่าตำแหน่งพุทธมารดานั้นมีประโยชน์เกื้อกูลเป็นฐานะที่ยิ่งใหญ่จริงดีจริงก็ดำรงมั่นต่อตำแหน่งนั้นไม่ค่อยเขวออกไปจากเป้าหมายนั้นนี้คือสัจจะความจริงใจความดำรงมั่นไม่เอ็นเอียงไปทางอื่นนอกจากนี้มีปัญญาและสัจจะความจริงแล้วยังต้องมีจาคะคือการเสียสละเสียสละอะไรเสียสละวัตถุสิ่งของเสียสละความเห็นแก่ตัวเสียสละความสุขสบายเล็กๆน้อยๆเพื่อให้บรรลุผลที่ตนปรารถนาดังนางกุสดีเสียสละแก่นจันทร์แทนที่จะยึดไว้เป็นของตนก็เสียสละบูชาแด่พระรัตนตรัยครั้นได้รับพุทธพยากรแล้วพระนางก็เสียสละความสุขสบายที่เคยมีมาแต่ก่อนมาเอาใจใส่ขวนขวายในการทำบุญมากขึ้นเสียสละผลส่วนน้อยเพื่ออันยิ่งใหญ่ในภายหน้าข้อสุดท้ายก็คืออุปสมะคือความสงบเย็นรู้จักการรอคอยผลไม่ร้อนรนกระวนกระวายอยากได้ให้เร็วผลยิ่งนักถ้าปรารถนาฐานะยิ่งใหญ่ย่อมต้องใช้ความพยายามมากยิ่งต้องรู้จักสงบใจให้มากอย่าใจร้อนด่วนได้คุณธรรม4ข้อที่กล่าวมานี้คือไม่ละปัญญารักษาสัจจะเพิ่มพูนจาคะอุปสมะรู้จักสงบใจเป็นคุณธรรมที่ควรตั้งสัตยาอธิษฐานจะทำให้ตนเกิดมีในตนพระนางบุษดีนั้นเมื่อ
สิ้นอายุไขแล้วก็ไปบังเกิดเป็นนางเทพอัปสรนามว่าปุษฎีดำรงตำแหน่งเป็นชายาแห่งองค์อมรินทร์เทวทิราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงเสวยทิพยสมบัติอย่างสุขสำราญพระหฤทัยไม่มีใครปราณอยู่ณที่นั้นจำเนียนการต่อมาบุพนิมิตแห่งการสิ้นอายุสายก็ปรากฏแก่นางคือดอกไม้ที่ประทับกายเหี่ยวเฉามีเหงื่อไหลออกจากกายรัศมีไม่เรืองรองภูษาเครื่องประดับมีสีหมุนหมองและจิตใจไม่ยินดีในทิพยสมบัติเมื่อองค์อมรินทร์เทวราชทรงพิจารณาบุพนิมิตทั้ง5อย่างของเทพอัปปุษฎีเช่นนั้นก็ทรงรู้ทันทีว่าถึงเวลาที่นางเทพอัปปสรปุษฎีจะต้องจุติจากสวรรค์แล้วจึงนำไปสู่ทวันสวรรค์อันรื่นรมแล้วตัดบอกถึงเหตุการณ์สิ้นอายุไขจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วครั้งได้ฟังเช่นนั้นนางปุษฎีเทพอัปสรจึงขอพร10ประการดังนี้1ขอให้หม่อมฉันมีในตาดำคลับงามดุจตาแห่งเนื้อทราย2ขอให้หม่อมฉันมีคิ้วโค้งงอนประดึ่งจันทร์เสี้ยวปรากฏบนฟากฟ้าเบื้องประจิมทิศขอให้มีนามว่าปุษฎีเป็นอนุสรณ์แห่งความหลัง4ขอให้มีบุตรที่เลิศล้นด้วยคุณคนยากได้พึ่งพามีเกียรติยศรุ่งเรืองแม้ชาวต่างแคว้นก็บูชา5ยามทรงครรภ์ขออุทธรณ์อย่าได้นูนโยออกมาให้มีสันฐานโอนน้อยๆดุจคันศรที่ช่างเหลาดีแล้ว6ขอให้ปฐุมขันธ์ทั้งคู่มีสันฐานสมส่วนดังดอกบัวตูมอยู่ชั่วนิจนิรันดร์7ขอให้มีเกศาดำสนิทอยู่ตลอดอย่าให้มีเส้นงอกขาวแม้เส้นเดียวขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องสะอาดสะอ้านอย่าได้มีตำหนิจุดด่างดำ9ขอให้หม่อมฉันมีอำนาจสามารถปลดปล่อยนักโทษได้10ขอให้หม่อมฉันได้เป็นมเหสีแห่งพระราชาแคว้นศรีปีราชอันไพบูลย์ด้วยโภคทรัพย์และเกียรติยศคันท้าสักกเทวราชประทานพรทั้ง10ประการให้ตามความประสงค์แล้วนางปุษฎีก็เคลื่อนจุติจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์ตามแต่แห่งกุลกรรมแลเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปก็ขอให้ติดตามได้จากกันต่อไปทศพรกันนี้ประกอบด้วย19พระคาถาผู้ใดบูชากันนี้ย่อมได้พลานิสงส่งให้คู่ครองที่ดีสมดังใจปรารถนาจะได้บุตรธิดาวานรก็สอนง่ายรูปร่างหน้าตางดงามน่ารักกิริยามารยาทเรียบร้อยทรงไว้ซึ่งบุญญาธิการท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีอันเกิดแต่การฟังธรรมในวันนี้จงบันดาลประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความเจริญถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะปละปฏิพานทานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญทศพรกันอันประกอบด้วยคาถา19พระคาถานิธิตาจบแล้วเอวังก็มีด้วยปกาลฉนี้